เราตั้งเป้าไว้10,000,000,000ปีนี้แต่ก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่า10,000,000,000ด้วยนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆกับผมชัดปันทิติเวชนะครับรายการที่นำท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามีเรื่องราวนะครับของบริษัททะเบียนมาพูดมาคุยกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารนะครับมาร่วมรายการของเรานะครับคือคุณอรนงค์วิชุชาญนะครับประธานาธิบดีฝ่ายการเงินบริษัทไทวาจำกัดมหาชนหรือ TWPC นั่นเองนะครับหรือไทวานะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันนะครับอัปเดตสถานการณ์ของไทวากันนะครับกับคุณอรนงค์นะครับสวัสดีครับคุณอรนงค์ครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณอรนงค์นะครับอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมรายการคุยชัดๆกันตรงนี้นะครับจะเรียนถามคุณอรนงค์นะครับเรื่องของจัดสถานการณ์เรื่องโควิดตอนนี้ที่บอกว่ามันก็คลี่คลายผ่อนคลายลงไประดับดีแล้วล่ะเนี่ยฮะทางไทยวาของเราเองเนี่ยมีการประเมินไหมครับว่าสถานการณ์แล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยมันที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเป็นทิศทางใดครับค่ะก็ต้องเรียนว่าไทยวาที่โควิดที่ผ่านมานะคะเราก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นอาหารนะคะที่ยังไงคนก็ยังต้องบริโภคอยู่นะคะที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้ผลกระทบก็คือว่าเรื่องการขนส่งที่ช่วงแรกๆก็จะมีการปิดพอร์ตนะคะหรือว่าช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เมืองหลักๆที่เราขายสินค้าในประเทศจีนนะคะล็อกดาวน์เนื่องจากโควิดนะคะแล้วก็จะเกิดเรื่องการดีเลย์ชิปเมนต์บ้างนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์ล็อกดาวน์คลี่คลายแล้วเนี่ยก็คือตัวดีมานด์ก็ยังกลับมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับว่าเรียกว่าแป้งอย่างอื่นนะคะที่ใช้ทดแทนแป้งมันสำปะหลังได้นะคะเช่นแป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังสูงอยู่นะคะเราก็ได้จะได้อานิสงส์จากตัวราคาคอมมูนิตี้ไพรซ์อย่างอื่นที่สูงอยู่นะคะทำให้ราคาแป้งมันสำปะหลังเนี่ยยังได้รักษาระดับราคาที่สูงกว่า500 เหรียญนะคะต่อตันอยู่งั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าภาวะปัจจุบันก็ถือว่าตัวของการดำเนินงานของเราก็กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วถูกต้องไหมครับค่ะอยู่กลับมาเป็นภาวะปกตินะคะแล้วอย่างนี้นะคะอาจจะได้รับการสะดุดบ้างนะคะอย่างที่เรียนว่าถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์ประเทศเมืองใหญ่ๆที่เราไปเนี่ยนะคะมันก็จะมีการดีเลย์กันสัก2-3 วีคอะไรเงี้ยนะคะค่ะครับผมแล้วอย่างนี้เราเห็นแบบนี้แล้วโอเคมันผ่านมาก็น่าจะครึ่งปีแล้วนะฮะเรามีการวางเป้าหมายไหมครับหลังจากนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรของตัวของไทวาเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับค่ะก็คงต้องเรียนว่าผ่านมาก็ครึ่งปีนะคะเราก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเรายอดขายเรามีสามารถที่จะเติบโตได้นะคะสองหลักอยู่ปีที่แล้วเราปิดที่ 9,100 ล้านนะคะเราตั้งเป้าไว้10,000,000,000ปีนี้แต่ก็คิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่า10,000,000,000ด้วยนะคะส่วนตัวกำไรเนี่ยก็ยังมั่นใจอยู่ว่าเรายังน่าจะสามารถเติบโตได้ดับเบิลดิจิตอยู่ค่ะอ๋อวันนี้เราโตดับเบิลดีนะฮะก็ถือว่ายังถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งนี้เรามองว่าปัจจัยอะไรครับที่เป็นตัวสนับสนุนที่จะช่วยให้การเติบโตของเราเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ดีกว่าเป้าหมายที่เราคาดการณ์เนี่ยครับค่ะก็ขอเรียนว่าไทวามีกลุ่มธุรกิจหลักๆนะคะก็คือกลุ่มแป้งนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแป้งมันสำปะหลังนะคะแล้วก็กลุ่มอาหารนะคะก็จะเป็นวุ้นเส้นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งน้องใหม่ก็คือตัวไบโอพลาสติกนะคะที่ซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวปีนี้กลุ่มแป้งเนี่ยตัวดีมานด์ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะต่อเนื่องมานะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าตัวคอมมูนิตี้สตาร์ทตัวอื่นก็ราคาสูงนะคะเขาเลือกที่จะใช้แป้งมันสำปะหลังทดแทนได้บางส่วนดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสตรองนะคะทั้งประเทศกลุ่มหลักแล้วก็ประเทศกลุ่มใหม่ๆนะคะที่เราเข้าไปเปิดตลาดส่วนธุรกิจอาหารที่เป็นวุ้นเส้นแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะหลักๆเราขาย 80% โดเมสติกนะคะดีมานด์ยังสตรองอยู่นะคะอาจจะเป็นว่าเป็นเบสิกฟู้ด
ที่คนยังต้องทานนะคะก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นนะคะค่ะแล้วก็ส่วนเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเอ็กซ์พอร์ตทางฟู้ดที่เราส่งออกไป30ประเทศทั่วโลกนะคะอาจจะเกิดจากการบริโภคนะคะโดยเฉพาะพวกพอร์ชั่นที่เป็น in home consumption นะคะนะคะตัวนี้มีดีมานด์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับแล้วถามครับไปตรงสัดส่วนรายได้ปัจจุบันเราของไต้หวันเนี่ยในส่วนของตลาดในประเทศกับต่างประเทศเป็นยังไงครับสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับเราขายเอ็กซ์พอร์ตนะคะประมาณสัก75%ครับนะคะในประเทศประมาณสัก25%นะคะถ้าว่าตลาดหลักเราคือเอ็กซ์พอร์ตก็นะครับต่างประเทศใช่ค่ะตลาดหลักเราคือเอ็กซ์พอร์ตค่ะแล้วอย่างนี้ด้วยสถานการณ์เงินเฟ้อก็ดีเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนลงก็ดีอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวธุรกิจเรามากน้อยแค่ไหนครับจริงๆเราเป็นเอ็กซ์พอร์ตคอมมานีอ่ะนะคะจริงๆก็ค่าเงินดอลลาร์ที่ขึ้นไปสูงระดับนี้จริงๆเป็นผลบวกกับบริษัทนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าราคาขายของตัวทาเปียก้าสตาร์ทเนี่ยก็เป็นเหมือนกระดานราคาตลาดที่มันมีราคากลางอยู่นะคะอยู่ที่เมืองจีนนะคะราคาก็เป็น US ดอลลาร์ซึ่งจริงๆเขาก็ปรับตัวขึ้นลงตามค่าเงินอยู่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถามว่าเราจะได้รับอานิสงส์เต็มๆไหมจากค่าเงินบาทที่ปรับตัวขึ้นค่าเงิน US ที่ปรับตัวขึ้นนะคะแต่จริงๆจะเรียนว่าราคาขายเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวลงบางส่วนทุกครั้งที่ค่าเงิน US ปรับตัวค่ะครับแล้วในส่วนของโครงสร้างรายได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เมื่อกี้คุณฮอนงบอกครับว่ามีอยู่3ตัวเนี่ยมันเป็นสัดส่วนยังไงบ้างครับส่วนรายได้ก็ถ้าสตาร์ทก็จะอยู่ประมาณ 80% นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มแป้งมันสำหรับแล้วก็แป้งมันสำหรับดัดแปลงนะคะแล้วก็จะมีกลุ่ม high value added ที่เราเอาแป้งมันสำหรับไปทำต่อนะคะเช่นว่าโกลโคสนะคะแป้งอบหยาบแป้งสาคูนะคะแป้งอัลฟานะคะที่รวมแล้วเนี่ยจะประมาณ 80% ส่วน 20% จะเป็นรายได้จากกลุ่มธุรกิจฟู้ดนะคะก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวหลักๆไบโอพลาสติกเพิ่งเป็นน้องใหม่นะคะที่เราเพิ่งเริ่มปีนี้นะคะก็คิดว่าตัว contribution ที่จะเห็นน้ำเห็นเนื้อจริงๆก็น่าจะปีหน้าค่ะเพราะงั้นก็มองว่าอนาคตเนี่ยทั้ง3หมวดธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระจายไหมครับ diversify กันไหมว่ามีการตั้งเป้าไหมครับเราจะให้สัดส่วนอันไหนมากกว่าอย่างไรยังไงหรือว่าจะ maintain ให้มันอยู่ในระดับใกล้ๆกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตนะครับเราก็ตั้งใจที่อยากจะบาลานซ์ตัวพอร์ตโฟลิโอเรานะคะอย่างตัวธุรกิจแป้งเนี่ยถ้าแบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลังกับธุรกิจไฮแวลูที่เอาแป้งมันสำปะหลังไปทำต่อเนี่ยนะคะเราตั้งเป้าว่าแป้งมันสำปะหลังก็น่าจะเป็นสักประมาณ 1/3 นะคะแล้วก็ไฮแวลูที่เอาแป้งมันสำปะหลังทำต่อก็อีก 1/3 แล้วก็ตัวฟู้ดเองก็จะ 1/3 ประมาณเนี้ยค่ะก็ถือว่ามันจะ diversify กันอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างนี้ตลาดที่เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยวันนี้ตลาดหลักๆเราอยู่ที่ไหนบ้างครับแล้วก็สัดส่วนประมาณเท่าไหร่ครับหลักๆเนี่ยถ้าแป้งมันสำหรับเราส่งออกไปทางประเทศจีนนะคะถ้าสัดส่วนก็คือ เรียกว่า 50% ไปประเทศจีนเลยครับนะคะประมาณ อีกสัก 20% เราไปไต้หวันนอกนั้นก็คือไปทางยุโรป US นะคะครับค่ะแล้วก็กลุ่มของประเทศเอเชียค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเรามองว่าในตัวของธุรกิจของไต้หวันเองวันนี้เนี่ยเรามีจุดแข็งอะไรหรือว่าจุดเด่นอย่างไรนะครับที่จะสามารถผลักดันหรือว่าส่งผลให้ผลการดำเนินงานนะครับเป็นหลักๆเนี่ยมันมีการเติบโตหรือว่าเรามีการวางแผนยุทธศาสตร์อะไรไว้ไหมครับก็อาจจะต้องเรียนว่าจุดแข็งนะคะของไต้หวันเนี่ยจริงไต้หวันมีฟุตปรินท์อยู่หลายที่นะคะทั้งในแง่ดังดีมานด์นะคะที่เรียนว่ารายได้เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอนซัมชันในประเทศไทยนะคะเรากระจายไป30ประเทศทั่วโลกนะคะค่ะหรือว่า raw material เองเนี่ยเราก็ไม่ได้พึ่งซอสไทยอย่างเดียวนะคะเรามีโรงงานอยู่ที่เวียดนามนะคะเรามีโรงงานเรากำลังจะตั้งโรงงานอยู่ที่แคนเบเรียนะคะเพื่อที่จะกระจายนะคะเรื่อง sourcing ของตัว raw material นะคะหรือว่าโรงงานในเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยเราไม่ได้กระจุกโรงงานโรงแป้งอยู่ทางภาคแค่ภาคอีสานนะคะเรามีโรงงานที่ภาคตะวันตกด้วยภาคเหนือด้วยนะคะเพื่อที่จะกระจายเรื่อง
raw material นะคะค่ะนะคะอันนี้อาจจะเป็นจุดแข็งของไทวานะคะอันที่สองก็คงจะเรียกว่า cash flow เราค่อนข้าง strong balance sheet เราค่อนข้าง strong นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราพร้อมที่จะลงทุนต่อยอดในธุรกิจใหม่ๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไทวาก็เริ่มที่จะมองหา new S curve ตัวใหม่ๆนะคะเช่นว่าเราเริ่มธุรกิจแบบพลาสติกนะคะปีนี้นะคะจริงเราเตรียมตัวมา 2-3 ปีนะคะสำหรับธุรกิจตัวนี้นะคะครับนะคะแล้วก็เรามีก่อตั้งไทวาเวนเจอร์นะคะที่จะลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพนะคะนะคะเอมก็คือเราอยากที่จะ bring in นะคะ new innovation นะคะจากกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะเข้ามาอินทิเกรตกับธุรกิจไทวายังไงนะคะอันนี้พูดถึงต่อนิดนึงครับในตัวของกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเราเน้นไปในกลุ่มไหนไหมครับเปลี่ยนธุรกิจเลยไหมหรือว่ายังเป็นในกลุ่มที่เข้ามาเสริมหรือมาต่อยอดในส่วนของกิจการที่เรามีอยู่ครับคงจะเรียนว่าเฟสแรกเนี่ยเรายังมองอะไรที่มีซินเนอร์จี้กับไทวายอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวกเทคโนโลยีเกี่ยวกับอาร์ติเทคอะไรเนี้ยนะคะค่ะค่ะประมาณนี้พูดถึงว่าเป็นสิ่งที่เราสนใจหรือว่าพวกไบโอพลาสติกอะไรพวกนี้ค่ะครับผมก็ยังถือว่ายังมาสามารถซินเนอร์จี้กับเราได้นะสร้างการเติบโตแต่ก็ไม่ปิดพวกนี้ก็ไม่ได้ปิดโอกาสถ้ามีโอกาสดีๆก็อาจจะเห็นอะไรที่หวือหวาก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ครับครับทีนี้ถามถึงคู่แข่งครับอันนี้เราคู่แข่งเราเป็นไงครับสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็ความสามารถของเราในการแข่งขันเป็นยังไงครับจริงถามว่าคู่แข่งเรานะคะก็ถ้ากลุ่มธุรกิจฟู้ดนะคะซึ่งขายหลักๆในเมืองไทยจริงๆก็คิดว่าทุกคนก็เติบโตไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าจริงมันก็เป็นเบสิกฟู้ดแอปพลิเคชันนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วุ้นเส้นแต่เราก็ยังมั่นใจว่าเรายังเป็นเรียกว่าเบอร์ต้นๆของตลาดอยู่นะคะในเมืองไทยแล้วก็เราก็เริ่มไปบิวแบรนด์ในเวียดนามส่วนทางยุโรปทาง US เนี่ยเราก็ขายออกไปทั้งแบรนด์เราแล้วก็ทำรับทำ OEM ไว้ลาเบลให้กับบิ๊กเนมทางด้านฝั่ง US ยุโรปค่ะส่วนกลุ่มแป้งเนี่ยนะคะก็คงจะเรียนว่าเราก็เป็นหนึ่งใน top 5นะคะของพวกการแป้งมันสำลังในประเทศไทยนะคะแต่ว่าเราโฟกัสแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดแอปพลิเคชันฟู้ดเกรดนะคะแล้วก็ตลาดหลักของเราอยู่ที่เมืองจีนซึ่งเราก็มั่นใจว่าเราก็ยังเป็นหนึ่งในผู้นำสำหรับทาเบกาสตาร์ทในกลุ่มฟู้ดเกรดนะคะในประเทศหลักๆอยู่ตัวกูโฟสเองเราก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะอยู่ในประเทศเวียดนามครับก็ถือว่าตรงนี้เราก็ยังอยู่ในระดับที่เป็นผู้นำนะครับที่สามารถแข่งขันได้ในทั้งในตลาดประเทศไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศด้วยนะครับทีนี้เราเห็นภาพของธุรกิจเห็นแผนเห็นจุดเด่นจุดแข็งของเรามาแล้วอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงในธุรกิจของไทวาครับเพราะถึงว่ามองในแง่บวกมาแล้วอันนี้มาดูว่าอะไรที่มันมีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้แน่นอนครับความผันผวนของสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับแต่มันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมครับที่มองว่ามันเป็นความเสี่ยงจริงก็ความผันผวนของราคาคอมมูนิตี้อย่างที่เรียนนะคะทั้งรอแมททั้งตัวราคาขายแป้งเองก็เป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งเราพยายามจะ manage หรือว่าเรื่องวัตถุดิบนะคะที่เราทำงานกับเกษตรกรค่อนข้างเยอะนะคะในการที่จะ sourcing ตัวของมันสำปะหลังนะคะในการเข้าโรงงานอันนี้เราก็ต้อง ensure ว่าเรามี raw material เข้าโรงงานเพียงพอเกษตรกรยังจะต้องปลูกอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะค่ะเราไม่ได้มีฟาร์มของเราเองก็จะซื้อจากเกษตรกรนะคะหรือว่าลานมันนะคะที่นำมาส่งทางกลุ่มธุรกิจฟู้ดเองเนี่ยจริงๆก็เรื่อง supply chain นะคะ disruption นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแป้งหรือกลุ่มฟู้ดนะคะการขนส่งมันมี lead time raw material ที่เรานำมาผลิตวุ้นเส้นเนี่ยเป็นของ import ก็เยอะอยู่นะคะเพราะนั้นเราต้องวางแผนอยู่เหมือนกันนะคะนอกจากว่าเรื่องราคาที่มันผันผวนแล้วนะคะ lead time ที่ว่าของจะไม่ได้ช็อต raw material จะไม่ได้ช็อตค่ะก็อันนี้เราก็มี stockที่จะต้องเป็นเซฟตี้สต็อกอยู่พอสมควรนะคะค่ะอันนี้ก็พูดง่ายคือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนของเรานั่นแหละนะฮะให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงตรงนี้อันนี้เรามองถึงแผนการลงทุนครับตอนนี้ไทยวาเองก็บอกว่าเรามีฐานะการเงินแคชโฟลว์ที่เราแข็งแกร่งมากเนี่ยเรามีการวางแผนหลังจากนี้ไหมครับว่าใน 1-2 ปีนี้เราจะจัดสรรงบตั้งงบมีตั้งงบไว้ไม่เท่าไหร่แล้วก็จะสั่นงบเนี่ยไปในส่วนไหนบ้างครับในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเนี่ยครับ
ก็เราตั้งงบไว้ประมาณ1,000ถึง1,500 ล้านน่ะนะคะก็น่าจะเป็นหลักๆก็น่าจะต่อเติมเพิ่ม capacity ของราย high value added นะคะของกลุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็เพิ่มรายนะคะในการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เนื่องจากว่าดีมานด์มาอย่างต่อเนื่องทั้งตัวโดเมสติกเองแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตค่ะแล้วก็น่าจะมีโปรเจกต์กรีนฟิลด์นะคะที่เราจะสร้างโรงแป้งมันสำปะหลังนะคะที่ประเทศกัมพูชานะคะค่ะจริงๆอันนี้เราวางแผนมาแต่ว่ามีโควิดเข้ามาเราก็เลยชะลอการลงทุนไปก่อนนะคะก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเราก็น่าจะกลับไปนะคะเริ่มโปรเจกต์ตัวนี้ต่อนะคะนอกจากนั้นก็กลุ่มไบโอพลาสติกนะคะดีมานด์ก็ยังมาต่อเนื่องนะคะเราก็วางแผนที่จะเพิ่มแคปาซิตี้ราย2ราย3นะคะภายใน2-3 ปีเนี่ยนะคะแล้วก็กลุ่มไทยวาเวนเจอร์นะคะอันนี้ลงทุนสตาร์ทอัพอันนี้ก็มีงบลงทุนที่เผื่อไว้อยู่ค่ะนอกนั้นก็เรื่อง M&A นะคะเราก็ยังที่จะรีวิวตัวออปพอร์ทูนิตี้ที่เข้ามาต่อเนื่องนะคะถ้าเราเห็นซินเนจี้นะคะก็น่าจะมีข่าวดีค่ะอ๋อแสดงว่ามันก็ตอนนี้เราก็มีการพูดคุยอยู่บ้างแล้วคือพูดง่ายมีที่สนใจไว้แล้วแหละนะฮะเพียงแต่ว่าองค์นี้อาจจะต้องรอความชัดเจนแต่ว่าน่าจะได้รับบุกันภายในปีนี้ไหมครับถ้าถามตรงนี้ภายในปีนี้ไหมก็มีลุ้นค่ะมีลุ้นอยู่ค่ะครับผมโอเคนะครับก็มีลุ้นนะครับอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไปในปีนี้นะนะแล้วเห็นว่าตรงนี้ครับไอ้ที่เราไปจับมือพันธมิตรเนี่ยที่อเมริกาแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอธิบายตรงนี้นิดนึงครับจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเรื่อง market access นะคะที่เราอยากจะขยายฐานลูกค้าเรานะคะให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทางที่ US แต่ยุโรปมากขึ้นนะคะก็ลองมองหาพาร์ทเนอร์ทางนู้นนะคะแล้วก็อาจจะไปตั้งออฟฟิศอยู่นะคะเป็นเทรดดิ้งออฟฟิศอยู่ทางที่อเมริกาที่ยุโรปด้วยนั่นกับว่าอนาคตเราก็จะไปเพิ่มลุกในตลาดยุโรปแล้วก็อเมริกาเพื่อที่จะให้ครอบคลุมมากสุดเพราะวันนี้ต้องบอกว่าถ้าตลาดหลักเรายังคงอยู่ในเอเชียนะฮะถูกไหมถ้าบนในภาพใหญ่อ๋อโอเคครับอันนี้ก็จะเห็นไป worldwide มากขึ้นนะครับแล้วเรายังมองตลาดอื่นๆไหมครับที่มองแล้วน่าจะมีศักยภาพที่เราจะไปครับนอกจากในยุโรปในอังกฤษในยุโรปในอเมริกาแล้วอะจริงๆทางกลุ่ม Middle East ก็น่าสนใจนะคะค่ะแล้วก็เราก็ศึกษาอยู่แถวตะวันออกกลางนะฮะโอเคค่ะครับแล้วพูดถึงไอ้ตัวในไอ้ตัวแตกลายธุรกิจใหม่ที่เราทำนิดนึงครับบางทีผมว่าน่าจะเป็นที่เราไทยวายจะมองว่าเป็น US curve ด้วยนะครับไอ้ตัวของไบโอพลาสติกเนี่ยครับเรามองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเป็น US curve ยังไงนะครับจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรามองว่าตลาดมันขนาดไหนแล้วเราวางเป้าหมายมันจะเติบโตไประดับใดครับในอนาคตคงเรียนว่าอันนี้เราถือว่าเป็นhigh value business อันหนึ่งนะคะที่เราเอาแป้งมันสำปะหลังมาทำตัวเทอร์โมพลาสติกนะคะที่เป็น biodegradable grade ที่สามารถขายได้ราคาที่สูงขึ้นตัวนี้เนี่ย demand ค่อนข้างที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากกระแสนะคะโดยเฉพาะโควิดมีโควิดมาเนี่ยนะคะเรื่อง biocircular economy เรื่อง health and hygiene ที่ว่าจริงๆก็เขาก็จะแบน single use กันนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับขยะโลกนะคะเราก็จะมาตอบโจทย์ single use แต่เป็น bio compostable นะคะระดับ home compostable เลย60 วันย่อยสลายได้เองเลยนะคะถ้าตัว bio resin ของเรานะคะค่ะถามว่าตลาดคาดว่าจะโตไหมนะคะคิดว่าใน 3-4 ปีเนี่ยค่ะก็น่าจะเติบโตในระดับว่า 25% growth นะคะ CAGR year on yearนะคะยังมีดีมานด์อยู่เยอะในขณะที่ซัพพลายในตลาดไม่ได้เยอะนะคะอันนี้คือของเรานี่เป็นระดับแบบฟู้ดเกรดเลยใช่ไหมฮะฟู้ดเกรดค่ะเราได้เซอร์ติฟายฟู้ดเกรดนะคะอันนี้เราก็สามารถไปส่งตามตลาดที่เรามีอยู่ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้เลยถูกต้องไหมครับค่ะหลักๆก็ยังจะเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มเอ็กซ์พอร์ตอยู่นะคะเนื่องจากว่าในประเทศแถบยุโรปนะคะแถบ US หรือแม้กระทั่งเมืองจีนเองเนี่ยเขาเริ่มออก regulation ที่เขาแบนตัว single use plastic นะคะแล้วเขาก็บางประเทศเนี่ยอย่างเช่นญี่ปุ่นเขาก็ให้เรื่อง incentive นะคะในการที่ใช้ตัว bio resin ตัวนี้ค่ะอ๋อโอเคแล้วไอ้ตัว Taiwa Venture ตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรไปถึงไหนบ้างนะครับอัปเดตนิดนึงเราน่าจะปิดดีล
นะคะจริงๆปิดไปแล้ว2ดีลนะคะค่ะอีก1ดีลเนี่ยก็กำลัง on process อยู่นะคะค่ะอย่างที่เรียนว่าก็จะเป็นดีลที่เกี่ยวเนื่องกับทางธุรกิจหลักของบริษัทอยู่จะเป็นดีลที่สตาร์ทอัพที่ต่างประเทศหมดเลยค่ะอ๋อไม่ได้อยู่ไม่ใช่สตาร์ทอัพในประเทศใช่ไหมครับค่ะไม่ใช่สตาร์ทอัพในประเทศที่ไหนครับอันนี้ที่เราพอเปิดเผยได้ไหมที่ออสเตรเลียที่อินโดนีเซียค่ะที่เราปิดดีลไปแล้วนะคะอ๋อครับเดี๋ยวก็กำลังจะมีอีกดีลหนึ่งเร็วๆนี้นะครับค่ะแล้วเราหวังคาดหวังในตัวของไทวาเวนเจอร์ตัวนี้ไว้มากน้อยแค่ไหนครับจะเป็นอีกส่วนธุรกิจหนึ่งไหมฮะIn the long term เราก็คาดหวังนะคะนะคะแต่ว่าถ้าถามว่า short term เรามองในแง่ synergy เรื่องเทคโนโลยีครับผมก็อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับถึงเรื่องราวของในตัวของไทวานะครับสุดท้ายครับอยากให้คุณนรนงช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังนะครับท่านนักลงทุนที่ติดตามรวมถึงผู้ถือหุ้นของไทวาเองด้วยนะครับว่าความมั่นใจต่อในตัวของธุรกิจเองก็ดีนะครับในตัวของทิศทางหรือแนวโน้มในอนาคตของไทวานะครับช่วยให้คุณนรนงช่วยย้ำให้อีกทีครับก็คงจะเรียนว่าไทวานะคะพยายามที่จะ repositioning ตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าจากตัวที่เป็น community นะคะ businessนะคะไปสู่ high value business ที่สามารถที่จะ control margin ได้ดีกว่าถ้าเทียบกับที่ผ่านมานะคะค่ะก็สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะก็ตัว core business เราเองเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งกลุ่ม strat แล้วก็กลุ่ม food นะคะในขณะที่เราพยายามช่วยควบคุมความผันผวนนะคะโดยที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้นะคะที่เกี่ยวกับagtech นะคะค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะต่อยอด New S-Curve ของธุรกิจใหม่ๆของเรานะคะอย่างเช่นแมวพลาสติกนะคะไทวาเวนเจอร์นะคะค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นฟู้ดคอมพานีนะคะที่มีฟู้ดปรินต์นะคะที่มีดีมานด์แล้วก็ซัพพลายนะคะมากกว่าในเมืองไทยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับอันนี้ก็วันนี้ต้องเห็นภาพชัดเจนนะครับในตัวของไทวานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านลงทุนหรือแม้กระทั่งผู้ถือหุ้นเองนะครับได้รับรู้เรื่องราวนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวของไทวาเองเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยกำลังเป็นที่น่าจับตานะครับเพราะวันนี้ต้องยอมรับเรื่องของอาหารเรื่องของฟู้ดเนี่ยมันเป็นเทรนด์มันเป็นเมกะเทรนด์นะครับแล้วก็การต่อยอดในธุรกิจในส่วนต่างๆนะครับเราก็จะเห็นละนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ลองติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณนรนงค์อย่างสูงนะครับถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่ามีอัปเดตอะไรคืบหน้าเนี่ยขอเรียนเชิญในรายการอีกครั้งนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ